The Shock Story สนับสนุนโดย Full Moon Drug 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณเบิร์ตนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องเหลือเชื่อเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับเบิร์ตเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเบิร์ตมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่ากอล์ฟรู้จักกันมานานร่วม10ปีแม่ของกอล์ฟนั้นเป็นครูสมัยอนุบาลของเบิร์ตนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ท่านเกษียณแล้วก็ได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วตอนนี้เบิร์ตอายุ24ปีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่9เบิร์ตจำได้แม่นเบิร์ตและกอล์ฟรวมเพื่อนอีก2คนกะว่าจะไปกินพิซซ่ากันที่ห้างแห่งหนึ่งก่อนไปกอล์ฟก็เข้ามาลูบท้องแฟนของเบิร์ตตอนนั้นเพื่อนทุกคนอยู่ที่บ้านของเบิร์ตและแฟนของเบิร์ตนั้นกำลังตั้งท้องได้7เดือนแล้วกอล์ฟเข้าไปลูบท้องแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเอาไว้ชาติหน้ากูขอมาเกิดเป็นลูกมึงบ้างนะตอนนั้นเบิร์ตก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นทุกคนก็ไปกินข้าวกันระหว่างที่กำลังนั่งกินกันอยู่นั้นกอล์ฟก็บ่นขึ้นมาว่าวันนี้เพื่อนกูชวนไปกินเหล้าแต่กูไม่อยากไปเลยมันเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้เบิร์ตก็เลยพูดออกไปว่าไม่อยากไปก็อย่าไปเลยกลับบ้านไปนอนปะหลังจากที่ทุกคนกินข้าวกันเสร็จเบิร์ตก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านกัน4คนเนื่องจากบ้านของกอล์ฟนั้นห่างจากบ้านของเบิร์ตแค่2ป้ายรถเมล์โดยบ้านของเบิร์ตจะถึงก่อนเบิร์ตก็นั่งก็มาลงที่บ้านแล้วบอกกับกอล์ฟว่าเฮ้ยเราไว้เจอกันแต่ว่ากอล์ฟกลับพูดมาว่าโชคดีเพื่อนเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านพ้นไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์เบิร์ตกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาถามกับเบิร์ตว่าน้องเป็นเพื่อนตามหรือเปล่าเบิร์ตก็งงๆเพราะว่านึกไม่ออกก็บอกไปว่าไม่ใช่ครับไม่มีเพื่อนชื่อแตมแต่ว่าน้ำเสียงของคนที่โทรมานั้นเป็นเสียงตื่นๆเสียงสั่นๆวางไปได้ไม่ถึง10วินาทีก็โทรศัพท์เข้ามาอีกรอบนึงกอล์ฟไงกอล์ฟน้องเป็นเพื่อนกอล์ฟใช่หรือเปล่าเบิร์ตจึงตอบไปว่าใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าเขาตอบกลับมาด้วยเสียงสั่นๆว่ากอล์ฟตายแล้วนะเบิร์ตถึงกับขนลุกไปทั้งตัวนึกในใจใครมันโทรมาแกล้งกันอ้ำกันหรือเปล่าแต่ก็ได้ถามกลับไปทางต้นสายว่ากอล์ฟตายอะไรยังไงที่ไหนปลายสายก็ตอบกลับมาว่ากอล์ฟก็ตายที่ห้องพักของตัวเองนั่นแหละเขาเล่าให้ฟังว่าปกติกอล์ฟนั้นเป็นคนไม่เคยหยุดงานถ้าเกิดไม่มีธุระจำเป็นจริงๆถึงแม้ต้องหยุดก็ต้องโทรมาลาด้วยตัวเองแน่ๆแต่ว่าตั้งแต่วันเสาร์เช้ากอล์ฟติดต่อไม่ได้เลยที่ร้านก็เลยให้คนไปตามที่ห้องพอมาถึงห้องก็ล็อกแถมมีกลิ่นออกมาหน่อยๆก็เลยขอร้องให้คนข้างห้องช่วยปีนเข้าไปจากทางระเบียงหลังห้องก็ปรากฏว่ากอล์ฟนั้นเสียชีวิตไปแล้วเบิร์ตเป็นคนเดียวในกลุ่มที่จะสนิทกับกอล์ฟเอามากๆทั้งที่เพื่อนในกลุ่มนั้นก็มีกันร่วม10คนเนื่องจากบ้านนั้นอยู่ใกล้กันและเบิร์ตก็ยังเป็นเพื่อนคนเดียวในกลุ่มที่ได้เห็นสภาพศพของกอล์ฟก่อนจะไปที่ห้องของกอล์ฟนั้นเบิร์ตให้พี่เขยของตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปให้เนื่องจากเบิร์ตขี่ไม่ไหวขามันสั่นใจมันสั่นคิดในใจว่าขอร้องเถอะวะไม่ใช่ขอให้ไม่ใช่พอไปถึงคอนโดของกอล์ฟนั้นห้องอยู่ชั้น14พอลิฟต์จอดเดินเข้าไปมันจะเป็นทางเดินซ้ายขวาเป็นมุมฉากยังไม่ทันเดินผ่านหัวมุมลิฟต์ก็เห็นคนหลายสิบคนยืนมุงอยู่บริเวณมุมทางเลี้ยวเบิร์ตคิดในใจว่าใช่แง่สภาพศพของกอล์ฟนั้นขึ้นอืดทั้งตัวผิวที่แขนขานั้นม่วงคล้ำลมมันดันเลือดออกจากปากดังป๊อกป๊อกเสื้อผ้ารวมไปถึงกางเกงก็ไม่ได้ใส่สักชิ้นเดียวเบิร์ตมองได้แค่ทีเดียวก็ต้องหลบสายตาลงแล้วก็ไม่กล้ามองต่อเนื่องจากกลัวและก็เวทนาสงสารสภาพของเพื่อนตำรวจพยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่มาพลิกศพก็
บอกว่ากอล์ฟนั้นเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศอาจจะเป็นด้วยโรคประจำตัวเนื่องจากไม่มีญาติอยู่ที่กรุงเทพก็เลยไม่มีคนติดใจเอาความแต่ว่าที่น่าสงสัยก็คือกอล์ฟก่อนที่จะตายนั้นเขาอยู่คนเดียวมาหลายปีแต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตกอล์ฟได้พาเพื่อนมาอยู่ร่วมห้องอีก2คนและวันที่ไปพบศพก็ไม่เจอตัวเพื่อนของกอล์ฟอีกเลยและในวันที่ต้องมาเก็บของเบิร์ดก็ไปกับเพื่อนอีก2คนระหว่างที่กำลังขึ้นลิฟต์อยู่นั้นจู่ๆลิฟต์มันก็จอดแล้วก็เปิดประตูเองที่ชั้น11เบิร์ดถึงกับหน้าถอดสีถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ผีแต่ว่าในใจเบิร์ดก็กลัวอยู่ดีใจมันไม่อยู่กับตัวแล้วตอนนั้นแล้วก็ไปรับศพด้วยกันเบิร์ดก็ไปช่วยแม่ของกอล์ฟเพื่อน2คนนั้นก็กลับไปเอาของแล้วก็บอกกับเบิร์ดว่าไม่ได้กลับมาที่ห้องเลยตกดึกคืนนั้นแฟนของเบิร์ดตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากอล์ฟมาเข้าฝันมาในสภาพที่น่ากลัวสุดๆเบิร์ดถึงกับนอนไม่ได้แต่ว่าแฟนจับใจความในฝันได้ว่า11 11เบิร์ดก็คิดในใจมาให้หวยกันหรือไงตอนนั้นคิดอยู่ว่าไม่ต้องมาหรอกกูกลัวมึงแล้วระหว่างนั้นเบิร์ดก็นึกคิดกลับไปได้ว่าวันนั้นที่ขึ้นไปเก็บของให้กอล์ฟในห้องนั้นลิฟต์ก็จอดที่ชั้น11เองด้วยหรือว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวกันหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่11เบิร์ดก็ถึงกับบางอ้อย่าทวดของเบิร์ดเสียชีวิตลงในวันที่11อายุรวม97ปีเบิร์ดคิดไปว่ากอล์ฟน่าจะมาบอกเนื่องจากกอล์ฟก็รู้จักกับย่าทวดของเบิร์ดเป็นอย่างดีแต่ว่าหลังจากนั้นมาเบิร์ดก็ไม่เคยฝันถึงกอล์ฟอีกเลยทุกวันนี้เบิร์ดไม่ได้เมมเบอร์โทรศัพท์ของกอล์ฟเอาไว้ด้วยแต่ก็จำได้แม่นยำแม้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะผ่านไปร่วม5ปีแล้วก็ตามขอย้อนกลับไปในวันที่เบิร์ดได้ไปช่วยแม่ของกอล์ฟเก็บของแม่ของกอล์ฟก็พูดว่าวันพุธที่ผ่านมา2วันก่อนที่กอล์ฟจะเสียชีวิตอยู่ดีๆกอล์ฟก็นั่งรถขสมก.กลับไปที่สุพรรณบุรีกลับไปหาแม่ของเขาบอกว่ากอล์ฟรักแม่นะแม่ของกอล์ฟนั้นก็ยังบอกกับกอล์ฟว่ากลับมาอยู่กับแม่เถอะแม่เหงาแต่ว่ากอล์ฟไม่กลับเนื่องจากว่าเขารักเพื่อนมากๆแล้วก็ยังเรียนไม่จบด้วยก่อนจะกลับจากสุพรรณกอล์ฟยังบอกกับแม่ว่าโชคดีนะแม่ของกอล์ฟก็พูดไปร้องไห้ไปว่ากอล์ฟคงมาลาแม่ก่อนแล้วก็ไปลาพวกเพื่อนๆต่อทุกวันนี้ภาพของกอล์ฟยังคงติดตาไม่มีวันหายจะเป็นตอนเป็นคนหรือว่าเป็นศพเบิร์ดก็ยังจำได้ดีไม่มีวันลืมเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเหลือเชื่อขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดตีเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับเดอะช็อกสตอรี่สนับสนุนโดยโฟร์บูนรัด 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต